เอเซเซลือกูกูบามาสกาปยอนีภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราทีนี้เราเรียนถึงเกี่ยวกับขยะนะเป็นเช่นเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวกับโลกนะถ้าเราไม่มีระเบียบถ้าไม่มีขยะเต็มในบ้านเมืองก็ที่นี่บอกว่าทิ้งขยะคำว่าทิ้งขยะภาษาพม่าว่าอำไมปิป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 าทีนี้ถ้าแปลเป็นแต่ละคำก็คำว่าทิ้งนี้ภาษาพม่าว่าปิด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 ไม่ถึงทิ้งนะแล้วก็ขยะคำว่าขยะนั้นภาษาพม่าว่าอำไมอับไม่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 แปลว่าขยะก็ที่นี้บอกว่าทิ้งขยะก็ภาษาพม่าบอกว่าอับไม่ปิดป่าอับไม่ปิดป่าอับไม่ปิดป่าที่นี้ก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าป่าแปลว่าให้คุณรู้ว่าก็ต้องทำอย่างนี้ก็เลยบอกว่าอับไม่ปิดป่าอันไม่ปิดป่าอันไม่ปิดป่าแปลว่าทิ้งขยะถ้าเราใช้คำว่าทิ้งขยะนะคำว่านะทางพม่าใช้คำว่าหนอมากกว่านะหนอก็ที่นี่บอกว่าทิ้งขยะนะภาษาพม่าก็อันไม่ปิดหนอ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 หรือว่าอันไม่ปิดป่าอันไม่ปิดป่าอันไม่ปิดป่าแปลว่าทิ้งขยะแล้วต่อไปว่าคำว่าทิ้งขยะที่นี่ถ้าลองเพิ่มเติมคำว่าที่นี่ก็คำว่าที่นี่นี้ภาษาพม่าว่าดีม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 าแปลว่าที่นี่ที่นี่ก็มีความหมายแต่ละคำก็มีอยู่ว่าที่นี่หมายถึงมาเป็นคำบ่งบอกคำว่ามาแล้วก็บอกว่านี่ก็ภาษาพม่าว่านี่ภาษาพม่าว่ามาก็บอกว่าที่นี่แปลว่าดีมาก็ภาษาพม่าภาษาไทยมีว่าทิ้งขยะที่นี่ภาษาพม่าว่าดีมาไม่ปิดป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 ่าแปลว่าทิ้งขยะที่นี่นะแล้วต่อไปว่าภาษาไทยอย่าทิ้งขยะที่นี่อย่าทิ้งขยะที่นี่หรืออย่าทิ้งขยะที่นั่นนะก็ต้องบอกว่าโฮมาไม่ปิดป่าเนี่ยโฮมาอะไม่ไม่ปิดป่าเนี่ยโฮมาอะไม่ไม่ปิดป่าเนี่ยทีนี้ก็มีความหมายภาษาไทยภาษาพม่าก็มีความหมายว่าอย่าทิ้งขยะที่นั่นนะทีนี้ก็แปลจากภาษาไทยโดยตรงก็อย่าเป็นคำห้ามภาษาพม่าว่ามะแล้วมีคำท้ายด้วยเนะแปลว่าอย่าหรือแปลว่าห้ามหรือว่าไม่ต้องก็ได้นะก็ต้องมีคำว่ามากับเนะแล้วในช่องว่างก็ต้องเติมคำศัพท์ไปก็ที่นี่บอกว่าอย่าทิ้งขยะที่นี่ก็ทิ้งขยะนั้นแปลว่าอับไม่ปิดอับไม่ปิดอับไม่ปิดป่าหรืออับไม่ปิดนะแล้วก็ที่นี่นี่หมายถึงดีมาที่นู่นหมายถึงโอมาคำว่าที่นี่แปลว่ามาโน่นนี่หมายถึงโฮหมายถึงโน่นนะที่นู่นก็แปลว่าโอมาก็บอกว่าคำนี้ประโยคนี้ถ้าผู้ภาษาพม่าเต็มๆก็ต้องบอกว่า
อย่าทิ้งขยะที่นู่นโฮมาไม่เปียป่าเนี่ย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 แปลว่าอย่าทิ้งขยะที่นู่นถ้าเราอยากจะบอกว่าอย่าทิ้งขยะที่นี่ก็ภาษาพม่าว่าดีมาไม่เปียป่าเนี่ย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 แปลว่าอย่าทิ้งขยะที่นี่นะก็นี่ก็เกี่ยวกับ ขยะต่อไปว่าทิ้งขยะลงถังทิ้งขยะลงถังขยะนะคำว่าถังภาษาพม่าว่าโป่งโป่งถังนี้ก็อันนี้เป็นถังขยะแปลว่าไม่โป่งนะถังขยะแปลว่าไม่โป่งก็ที่นี่บอกว่าอย่าทิ้งขยะทิ้งขยะลงถังขยะก็ภาษาพม่านั้นบอกว่าไม่โป่งเด้พี่ป๋าอำไมปงเดปิปาอำไมปงเดปิปาพูดแบบนี้ก็ได้แต่ทีนี้ในภาษาพม่าบอกในภาษาไทยบอกว่าทิ้งขยะลงถังขยะนะคำว่าขยะขยะนั้นมีอยู่สองคำก็ต้องภาษาพม่าก็บอกว่าอำไมปงเทอำไมปิปาอำไมปงเทอำไมปิปาอำไมโป่งเทไม่เปียป่าอำไมโป่งหมายถึงทั้งขยะเทนี่หมายถึงในนะเทหมายถึงในก็ที่นี้เทนะถ้าเสียมันสั่งลงไปคำว่าเทนี้ถ้าคำว่าเทเสียมันสั่งลงไปก็แปลว่าใส่นะภาษาพม่าว่าเทแปลว่าใส่ก็ที่นี้คำว่าเทหมายถึงในก็บอกว่าไม่ปงเทไม่เปียป่าไม่ปงเทไม่เปียป่าอันนี้แปลจากภาษาไทยโดยตรงแต่ประโยคนี้ภาษาไทยประโยคนี้ภาษาพม่าก็อองสั้นๆก็ได้นะไม่ปงเทเทป่าอำไมปงเทเทบาอำไมปงเทเทบาหมายถึงทิ้งขยะใส่ในลงถังขยะนะก็บอกว่าอำไมปงเทเทบาอันนี้ใช้คำว่าพูดด้วยคำว่าใส่นะถ้าเราใช้พูดด้วยคำว่าทิ้งก็บอกว่าอำไมปงเทอำไมเก็บบาอำไมปงเทอำไมเก็บบาหรืออำไมปงเทเก็บบาอำไมปงเทปิปาอำไมปงเทปิปาอันนี้แปลว่าทิ้งขยะลงทางขยะนะทีนี้ภาษาไทยนั้นใช้คำว่าลงใช้คำว่าลงนะทางพม่าจริงๆคำว่าลงนะแปลว่าเส้นนะแต่ทีนี้พม่าไม่ได้ปกประโยคนี้พม่าไม่ได้ใช้กับคำว่าลงนะใช้แต่คำว่าทิ้งกับใส่นะก็อันนี้ก็แปลว่าอย่าทิ้งขยะลงทางขยะนะแปลว่าไม่ปงเดปิป่าไม่ปงเทปิป่าหรือไม่ปงเทไม่ปิป่าไม่ปงเทไม่ปิป่าหรือไม่ปงเทเทป่าไม่ปงเทเทป่าพูดได้ประมาณ3อย่างหรือ3แบบนะนี่เกี่ยวกับขยะที่นี้เอาไว้ที่นี่ก่อน